สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสองหนุ่มเด็กอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีปลดล็อก Gmail รุ่น Dtac ครับผมนี่ Dtac รุ่นเก่าๆนะครับนี่นะครับติด Gmail ครับ Androidน่าจะเป็น Android 6นะครับเวอร์ชัน6นะครับโอเคไม่ต้องพูดมากครับมาดูกันเลยครับและย้อนกลับครับเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมจากนั้นเราไปที่นี่ครับ Add Annotator ครับ Network ครับกดตรงนี้ครับจากนั้นให้เราพิมพ์อะไรก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วเรากดเน้นนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับกดไปที่นี่ครับแชร์ครับให้ไปที่ Gmail ครับผมกดเข้าไปครับสกิปครับเราแอด Gmail address นะครับเลือกบัญชี Outlook ครับผมรอแป๊บนึงครับโอเคมาหน้านี้ให้เราใส่ Gmail ที่เราสมัครกับ Microsoft ก่อนนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็ไปสมัครกับทาง Microsoft นะครับเข้าไปที่ Google และพิมพ์คำว่า Microsoft จากนั้นให้เราลงทะเบียนครับลงทะเบียนให้เสร็จนะครับเราจึงสามารถกรอกที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะกรอกของผมครับเพราะว่าผมลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับใส่อินครับมาในนี้เรากด no นะครับเราจะมาอยู่ในระบบนะครับกด next ครับเน็กไปเลยครับโอเคให้เรากดเช็คนี่ครับเช็คมี to Gmail ครับไปที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนครับไปที่ setting ครับไปที่จุดไข่ปลา3จุดเหมือนเดิมครับไปที่ Manager ครับ Account ครับกด Confirm โอเคมานันนี้ให้เราไปที่นี่ครับSecurity ครับให้เราเปิดนะครับให้เราทำการเปิดตรงนี้นะครับให้เราทำการเปิดตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเปิดแล้วนะครับโอเคเราย้อนกลับครับปฏิบูทูธครับทำการเปิดครับโอเคจากนั้นมาที่หน่วยตรงนี้ครับให้เรามาที่โทรศัพท์อีกเครื่องนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์ครับไฟล์ส่วนตัวครับ
ได้ที่แอปครับนี่ครับให้เราโหลดแอป2ตัวนี้มานะครับนี่นะครับจากนั้นทำการแชร์ครับส่งผ่านบลูทูธนะครับดีแท็กครับโฟน S2 ครับตรงนี้ครับพอตัวนี้เราเปิดแล้วนะครับกดเข้าไปครับให้เราทำการ Accept ครับตรงนี้ครับจากนั้นก็แค่รอครับโอเคส่งเสร็จแล้วนะครับส่งไฟล์นะครับส่งแอปนะครับนี่ครับโอเคก็ปิดไปครับมาที่เครื่องนี้ครับให้เรามาที่เครื่องนี้ครับแล้วเราปิดก็ได้ครับบลูทูธครับปิดแล้วครับให้เราย้อนกลับครับอะไรเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นครับไปที่ security ครับไปที่นี่นะครับเราวาดครับรูปอะไรก็ได้ครับที่เราจำได้นะครับอย่างนี้ครับโอเคกดไปที่นี่ครับบวกตรงนี้นะครับนี่ครับติดตั้งตรงนี้ครับอันแรกครับติดตั้งเลยครับอนุญาตครับกดเปิดครับ Open ครับเรากดปิดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับกดอีกครั้งครับไปที่ add info นะครับตรงนี้ครับให้เรา disable ครับ disable app ครับโอเคย้อนกลับครับแล้วไปที่ Google Service ครับอันเลื่อนนะครับ ตรงนี้ครับ Google Play Service กดตัวไหนก็ได้ครับตรงนี้ครับไปที่ Info ครับApp Info ให้เรา Disable ครับย้อนกลับครับย้อนกลับอีกครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Google Account Manager ครับกดเข้าไปครับอันไหนก็ได้ครับกดเข้าไปไปที่ info นะครับเหมือนเดิมครับ disable เหมือนกันครับแค่นั้นให้เราย้อนกลับครับ
มาครับเรียนครับแล้วไปที่แอปครับกดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกด Disable ครับมันจะปิดแค่ตัวเดียวนะครับแล้วย้อนกลับครับไปที่ Security เหมือนเดิมครับไปที่ Data Protection ครับวัดเหมือนเดิมครับไปที่ My Box ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับไปที่ Bluetooth ครับให้เราติดตั้งอันที่2นี่นะครับ NextInstallคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับกด Done ครับตัวนี้ครับ Done ย้อนกลับครับย้อนกลับเองมาที่นี่ครับ Account ครับกดตรงนี้นะครับ Account Account ไปที่ Google ครับโอเคมาในนี้ให้เราใส่ Gmail ที่เราใช้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ครับไอกรีครับไอกรีครับตรงนี้ครับกดโอเคครับให้เราไปที่นี่ครับ Google ครับทำการเปิดให้หมดครับย้อนกลับครับให้เราไปที่แอปครับผมกดไปที่ All App นะครับมาในนี้ครับไปที่ Disable ครับเวลาทำการ Disable ครับทำการเปิดนะครับย้อนกลับครับย้อนกลับหลังจากนั้นเราไปที่นี่ครับ Security ครับกดตรงนี้นะ Data Infusion ครับวาดเหมือนเดิมครับที่กลับบวกครับอินเทอร์นอลครับบูทูธเหมือนเดิมครับเราติดตั้งอีกรอบนะครับตรงนี้เปิดครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ info ครับ edible ครับโอเคทำการเปิดแล้วนะครับย้อนกลับครับย้อนกลับย้อนกลับไปที่นี่ครับ device admin station ครับ starter ครับตรงนี้ถ้าเราติ๊ก Activate นั่นมาเหมือนกันครับ Activate โอเคย้อนกลับครับ
แล้วมันติดตัวนี้ครับแอคเคาท์นะครับดูสถานะนะครับเปิดหมดแล้วนะครับย้อนกลับย้อนกลับครับรีเซ็ตเลยนะครับรีบูทครับกดถัดไปครับสกิปเลยนะครับนี่ครับNot now นะครับ Not now ไม่ต้องติ๊กตรงนี้ครับ Skip เลยครับ Skip away ครับกดตรงนี้ก็ได้ครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับThank you.